สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แพทย์แผนอนาคตดิฉันศศิชารัตนถาวร นะคะวันนี้มาพร้อมด้วยนายแพทย์อรรถพลสุคนธาภิรมย์ณพัทลุงอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมดำเนินรายการเช่นเคยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องราวที่ใกล้ตัวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็กำลังเผชิญอยู่นะคะแต่บางครั้งก็แยกไม่ออกว่าลูกเราเนี่ยที่มีอาการอะไรบางอย่างบ่งบอกออกมามันแค่โซนหรือมันโซนเกินพิกัดแล้วไอ้ที่โซนเกินพิกัดเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาวัดนะคะบางคนก็บอกว่าหูยลูกโซนมากขนาดนี้อยู่ไม่นิ่งขนาดนี้อยู่ไม่สุขมากขนาดนี้สมาธิสั้นหรือเปล่าก็เลยเป็นคำถามต้องมาถามกันว่าแล้วเราจะสังเกตอาการของลูกเราอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าสมาธิสั้นก่อนสมาธิสั้นเป็นโรคไหมคะสมาธิสั้นถ้าภาษาคนทั่วไปก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเอาแบบชัดๆสมาธิสั้นเป็นกลุ่มอาการค่ะนะครับทีนี้ก่อนจะขยายความว่ามันเป็นกลุ่มอาการเนี่ยมันคือยังไงคือต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มอาการกับตัวโรคเนี่ยเป็น2เรื่องที่ใกล้กันแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันค่ะนะครับผมอธิบายง่ายๆอย่างงี้กลุ่มอาการเนี่ยชื่อมันบอกคือกลุ่มของอาการแปลว่าอาจจะมีอาการ1 2 3 4ถ้ามีอาการนี้ร่วมกันก็เป็นกลุ่มอาการนี้นะครับตัวอย่างชัดๆเช่นกลุ่มอาการปอดบวมค่ะนะปอดอักเสบก็ต้องมีไข้มีไอหอบเหนื่อยมีเสมหะอันนั้นเป็นกลุ่มอาการมีอาการนี้ก็เป็นปอดบวมปอดอักเสบนะครับแต่ปอดบวมเนี่ยอาจจะมาจากหลายโรคหมายความว่าถ้าเราบอกว่าอะไรที่เป็นโรคเนี่ยโดยคำจัดความคำว่าโรคเนี่ยแปลว่าเราต้องรู้เหตุว่าสาเหตุเป็นอะไรแล้วก็ทำให้เกิดอาการอะไรนะครับกลับมาที่ปอดบวมตัวอย่างชัดๆก็คือว่าเป็นโรควัณโรคก็เป็นปอดบวมนะฮะก็เป็นวัณโรคปอดนะครับเป็นโควิดและปอดอักเสบก็เป็นปอดบวมก็เป็นโรคโควิดนะฮะหรือเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วลงปอดก็กลายเป็นปอดบวมจากไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียแล้วมีปอดบวมเหมือนกันก็เป็นปอดบวมที่มาจากแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียนิโมเนียนะเป็นปอดอักเสบจากแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิสั้นคล้ายกันสมาธิสั้นจริงๆแล้วเป็นกลุ่มอาการค่ะนะครับคือมีอาการที่รบกวนตัวหลักๆของอาการตรงนี้ที่เป็นสมาธิสั้นก็ชื่อเขาก็บอกก็คือสมาธิสั้น ไม่มีอะไรที่ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นระยะเวลานานๆใช่แต่ว่าตัวสมาธิสั้นเนี่ยแบ่งเป็น2พวกใหญ่ๆค่ะพวกที่หนึ่งคือเป็นพวกไฮเปอร์แอคทีฟพวกนี้คือเห็นชัดเจนเลยคือพูดง่ายยุกยิกนั่งอยู่ไม่สุขนะขยับนู่นขยับนี่เดินไปเดินมานะครับแล้วก็สมาธิสั้นด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นสมาธิสั้นที่พบกันเห็นบ่อยๆแล้วก็เรียกว่าไงดีจะเห็นได้ง่ายๆกับสมาธิสั้นอีกแบบอันนี้เป็นพวกเหม่อใจลอยไม่ได้สนไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งยุกยิกไม่ได้อะไรแต่ไม่สนใจอะไรรอบข้างสนอยู่แป๊บนึงอ่ะจะบอกไม่สนใจรอบข้างไม่เชิงครับสนใจรอบข้างอ่ะมันก็ถึงสมาธิสั้นแล้วก็เหม่อแล้วก็อะไรคือสมาธิไม่ได้จดจ่อกับสิ่งที่คนจะสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นสมาธิสั้นอีกแบบเหมือนกันนะครับที่มีปัญหานะแต่ที่เราพูดกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบแรกก็คือว่าสนด้วยนะครับทีนี้คำถามหลักสำคัญเลยซึ่งนี่เป็นเรื่องคำถามที่ถามบ่อยมากเมื่อไรป่วยนั่นน่ะสิคะกำลังจะถามเลยว่าเราจะสังเกตหรือว่าโดยเฉลี่ยอายุของเด็กที่จะแสดงอาการออกมาเนี่ยจริงๆโดยเฉลี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องเริ่มที่เขาเริ่มที่จะจริงๆแล้วพูดได้เดินได้แหละนะครับถึงจะเริ่มอะไรต่างๆนะโดยมากเราก็จะไม่วินิจฉัยตรงนี้ต่ำกว่าอนุบาลแหละว่างั้นเถอะนะครับโดยมากก็ต้องรอให้ใกล้ถึงวัยถึงหนึ่งก่อนนะทีนี้ตัวสำคัญที่เราจะใช้เป็นตัววัดนะครับเอางี้ในเรื่องของความผิดปกติทางจิตนะครับเพราะว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่พบได้บ่อยเนาะในเรื่องของการผิดปกติทางจิตเวลาที่มีความผิดปกติทางจิตใดๆก็ตามรวมทั้งสมาธิสั้นด้วยเราจะบอกว่าอันนั้นเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อมันรบกวนต่อก
การใช้ชีวิตประจำวันใช่เราบอกว่าในภาษาเขาใช้คำว่าฟังก์ชันหรือหน้าที่การงานแต่จริงหน้าที่การงานนี้ไม่ใช่หมายว่างานต้องไปรับจ้างอย่างเดียวจะเป็นเรื่องของรบกวนการพัฒนาตามปกติตามวัยก็ได้นะครับก็คือว่าควรจะต้องนั่งทำนู่นทำนี่ได้เรียนได้อ่านอะไรได้เนี่ยก็ทำไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่รบกวนอย่างเงี้ย เราก็ถือว่าน่าจะผิดปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาซนเขาวิ่งเล่นอะไรต่างๆเยอะแต่ถึงเวลาเรียนยังเรียนได้ถึงเวลาให้ทำอะไรยังทำได้อันนั้นก็อาจจะเป็นเด็กซนธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปรบกวนพัฒนาการหรือกิจกรรมตามปกติที่ควรจะทำได้อันนี้ก็ถือว่าป่วยอย่างเช่นนั่งเรียนอยู่แป๊บนึงลุกเดินไม่ได้อยู่เฉยละเลยไม่สนใจสิ่งของของตัวเองหรือไม่สนใจในสิ่งที่คุณครูกำลังบอกและให้ทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะตรงไปตรงมาพอสมาธิสั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ควรจะต้องรับรู้ได้นั้นก็ใจลอยไม่อยู่กับร่องกับรอยเพราะฉะนั้นครูบอกอะไรก็ไม่ได้สนใจนะอ่านอะไรก็อ่านนิดแล้วก็ลอยไปนู่นลอยไปนี่เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ก็เป็นปัญหาที่ทำให้พัฒนาการมีปัญหานะครับการเรียนรู้เรื่องต่างก็มีปัญหาครับทีนี้ประเด็นสำคัญคืออันนี้คือกลุ่มอาการแปลว่าเหตุมีหลากหลายนะครับเหตุมีหลากหลายแม้ครับว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะเน้นเพราะว่าพอเป็นสมาธิสั้นเนี่ยนะครับวิธีแก้ส่วนใหญ่เลยไม่ได้บอกให้ฝึกสมาธิทางในความจริงฝึกสมาธิได้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องทำเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องฝึกสมาธินะครับคำว่าฝึกสมาธิเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องฝึกสมาธิแบบนั่งสมาธินะครับซึ่งอันนั้นเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากทีนี้กลับมาเรื่องของวิธีแก้ที่เราพบกันบ่อยๆก็จะเป็นการให้ทานยาอ๋อค่ะก็จะมียาบางกลุ่มบางชนิดนะครับที่เป็นยาที่ทานแล้วทำให้สมาธิดีขึ้นนิ่งขึ้นนะครับแต่ยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยากลุ่มกระตุ้นประสาทนิดๆนะครับเหมือนเราทานกาแฟนะครับแต่ไม่ใช่กลุ่มกาแฟนะครับเป็นยากลุ่มชื่อยาจริงเขาเรียกเมทิลเฟนิเดตนะครับทีนี้ปัญหาของมันคือว่าเหมือนกับว่าเวลาที่คนคนหนึ่งมาหาด้วยเป็นไข้นะครับแล้วอยากให้ไข้ลงก็ให้ยาลดไข้นั้นคนคนนั้นอาจจะเป็นไข้จากไวรัสแล้วให้ยาลดไข้สักพักร่างกายก็จัดการไวรัสได้โรคก็หายก็โชคดีไปแต่ในขณะเดียวกันคนนั้นอาจจะเป็นไข้จากมีติดเลือดในติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะนะมีแบคทีเรียอยู่ในกระแสเลือดงั้นพอให้ยาลดไข้ไข้ลงแต่แบคทีเรียไม่หายไปไหนอาจจะกลายเป็นโรคร้ายแรงอย่างอื่นทำนองเดียวกันงั้นคำว่าสมาธิสั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจบแค่ยาเพื่อทำให้สมาธิดีขึ้นอย่างเดียวนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าหลายๆครั้งปัญหาของสมาธิสั้นเกิดจากภูมิแพ้เกี่ยวเนื่องด้วยหรอเกี่ยวด้วยค่ะนะบางครั้งสมาธิสั้นเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ไม่สนิทนะครับงั้นสมาธิสั้นบางรายต้องบอกว่าเป็นข้อดีคือฉลาดเกินอย่างที่บอกเด็กซนเป็นเด็กฉลาดสมาธิสั้นบางรายเป็นปัญหาจากวิธีเลี้ยงดูอ๋อเหรอคะมันสมาธิสั้นอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วควรจะต้องไปหาเหตุด้วยนะครับว่ามาจากอะไรถ้าสมมติว่าเหตุนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่มีปัญหาทางร่างกายไม่ได้ไปชื่อเรื่องภูมิแพ้ไม่ใช่ต่างๆทุ่มไปลงมาก็ไม่ต้องไปแก้ใช่ไหมก็อาจจะแก้เฉพาะแค่เรื่องสมาธิสั้นอย่างเดียวเช่นโอเคอาจจะให้ยาช่วยได้อันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์นะครับในการที่ให้ยาช่วยแต่ว่าที่อาจจะดีกว่าคือการฝึกสมาธิแล้วฝึกสมาธิสำหรับเด็กแล้วสมาธิสั้นด้วยซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้สนใจจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วจะทำยังไงได้แต่ลองสังเกตดีๆนะครับในเด็กสมาธิสั้นจะมีบางอย่างที่เขาชอบทำนะหมายความว่าสมาธิสั้นก็จริงแต่พอทำเป็นตรงนี้โอ้โหนั่งทำได้นานเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกสมาธิคือการฝึกให้เขาจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีนี้บางครั้งบางคราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะ
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องน่าเบื่อเสมอไปค่ะนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเขาไม่อ่านกอไก่คอไข่แต่เขาไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสนุกว่าเขาอยู่กับมันได้นานอันนั้นคือการฝึกสมาธินะการฝึกสมาธิเด็กเนี่ยเป็นการฝึกให้เขาจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ใช่ฝึกให้ไปนิพพานไม่ต้องขนาดนั้นใช่คือหลายครั้งเนี่ยไปเข้าใจว่าการฝึกสมาธิมีวิธีเดียวคือฝึกสมาธิแบบต้องไปนั่งหลับตาต้องเข้าใจซึ่งอันนั้นไม่ใช่นะครับการฝึกสมาธิอาจจะเป็นการร้องเพลงก็ได้การฝึกสมาธิอาจจะเป็นการตีกลองก็ได้เอาดนตรีเข้ามาบำบัด หรือว่าไปทำขนมเมนูง่ายๆดูว่าเขาชอบอะไรหรือไอ้ตีกลองหรือไอ้เล่นจังหวะเนี่ยนะเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากนะใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าลูกชายก็เรียนดนตรีอยู่ครูบอกว่าดีมากใช่นะแล้วเคาะอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแหละผู้ใหญ่บางคนพอเห็นเด็กซนแล้วเคาะเสียงด้วยดังรบกวนทำไมซนทำไมต่างๆถ้าจริงๆแล้วถ้ามันตีกลองแล้วฝึกให้เขาตีกลองไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นคือฝึกสมาธิแต่ให้ฟังจังหวะนะใช่ถูกต้องถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาตีแบบสเปะสปะไม่ได้จังหวะจากควรอะไรอ่ะนั่นก็ไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะเนี่ยได้ตรงเป๊ะ1 2 3 4โป๊ะ1 2 3 4โป๊ะเนี่ยคือสมาธิทีนี้ประเด็นคือตรงนี้ครับถ้าเขาชอบตีแล้วเราไปว่าเขาไม่ให้ทำกับการที่เราบอกโอ้มาทำให้ตีให้เป็นจังหวะเขาจะเปลี่ยนจากไอ้ที่ตีแล้วไม่ได้เรื่องเนี่ยกลายเป็นฝึกสมาธิโดยที่สนุกด้วยนั้นถ้าผู้ใหญ่เข้าใจไปส่งเสริมและทำอย่างนั้นเนี่ยวิธีเหล่านั้นจะเป็นการช่วยทำให้สมาธิของเด็กดีขึ้นนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเข้าใจเพราะว่ามันมีทักษะมีวิธีการในการฝึกสมาธิหลากหลายนะครับอยากจะเรียนว่าแม้กระทั่งเล่นเกมแม้กระทั่งเล่นเกมนะแต่นี้ตรงไปตรงมาเกมมีหลายแบบใช่ค่ะนะมีหลายชนิดเกมบางเกมก็ไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้พูดกันแบบชัดเจนเลยนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้เชียร์ให้เด็กไปเล่นเกมเนาะแต่ว่าเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ย มีระบบมีแอปพลิเคชันนะมีเครื่องมือที่เขาเอาคลื่นสมองนะคือใส่เครื่องแล้วก็วัดคลื่นสมองของคนเล่นนะแล้วก็ไอ้คลื่นสมองเนี่ยคนเล่นต้องบังคับคลื่นสมองตัวเองเพื่อจะบังคับเกมให้ได้นะแล้วก็พบว่าพอเล่นเกมแบบนี้มาบ่อยครั้งเข้าเนี่ยคือเวลาที่ทำเนี่ยขึ้นสมองที่ว่าเนี่ยมันจะมีอัลฟาเดลต้าทีต้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับขึ้นที่สมาธิดีคือขึ้นอัลฟาคือเมื่อไหร่ก็ตามที่อัลฟามันเยอะๆเนี่ย แปลว่าสมาธิกำลังดีนะครับนั้นถ้ามีการทำตรงนี้เนี่ย เด็กก็จะเรียนรู้อันนี้เป็นทักษะที่เขาเรียกว่าไบโอฟีดแบ็กนะครับแล้วก็พยายามจะเล่นเกมนี่แหละแต่หารู้ไม่เป็นการฝึกสมาธิอย่างดีมาก แล้วเราพบผลดีมากเลยนะดีมากที่ว่านี่คือ เรื่องของความสามารถต่างๆเรื่องการเรียนต่างๆของเด็กที่มีปัญหาได้ดีขึ้นเพราะเล่นเกมตัวนี้ Amazing Amazing ซึ่งไม่ต้องใช้ยาต้องไปอ๋อค่ะนะครับงั้นอย่างที่เรียนแปลว่ามันมีกระบวนการจัดการที่หลากหลายแล้วมันไม่ใช่แค่กินยาแล้วจบนะครับหลายครั้งต้องเรียนว่าเด็กสมาธิสั้นเยอะเลยเนี่ย เป็นเด็กฉลาดแล้วเขาเสียโอกาสเลยหมายความว่าความอยากรู้อยากเห็นความซุกซนเนี่ยมันเป็นความฉลาดแบบหนึ่งค่ะแต่ว่าบางครั้งก็ถูกผู้ใหญ่ปิดกั้นเพราะความไม่เข้าใจเขาใช่และผู้ใหญ่คิดว่าการที่เด็กจะเก่งได้ต้องเก่งเฉพาะบางเรื่องอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากค่ะใช่ใช่บางคนบอกว่าต้องเอาดีด้านใดด้านหนึ่งไปเลยให้เต็มที่ไปเลยจริงๆอันนั้นผมเห็นด้วยนะค่ะแต่ว่าไอ้ด้านใดด้านหนึ่งมีอยู่ไม่กี่ด้านเองนั่นน่ะสิหมายความว่าไม่ภาษาได้ดีกอไก่ขอไข่ได้ก็เลขดีก็อังกฤษดีก็ไอ้นู่นนี่คือเรามองความเก่งของคนค่อนข้างแคบค่ะนะครับความเก่งคนมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องนึงที่ต้องเข้าใจว่าไม่ได้แปลว่าเด็กเก่งต้องเก่งเรียนเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของวิชาการนะคะแต่ว่าองค์ประกอบอื่นๆมันสามารถที่จะมาหล่อหลอมให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดได้อีกด้วยทีนี้ตรงนี้สำคัญเพราะว่าไอ้การเรียนที่ว่านะต้องเป็นการเรียนรู้เรียนให้รู้ไม่ใช่เรียนเอาคะแนน
โอ้อันนี้สำคัญมากนะคะซึ่งสังคมไทยยังขาดตรงนี้อยู่มากเลยทีเดียวนะคะเรายังติดเอาคะแนนกันอยู่ยึดติดว่าทำเกรดเท่านั้นสิทำไม่ได้เท่านี้สิทำไม่ได้เท่านี้เองล่ะลูกก็เด็กฟังข้อความแต่ละอย่างแล้วเนี่ยใจพองโตกับใจฟีบแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะเด็กบางคนเนี่ยนะไปถามเรื่องของอะไรเลขอะไรต่างๆเขาอาจจะท่องไม่ได้กอไก่เขาอะไรอาจจะไม่ถนัดแต่เขานั่งอ่านรถยนต์รู้ทุกอย่างจริงค่ะใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยรู้ไดโนเสาร์ทุกประเภทเห็นหางบอกได้แล้วไอ้นี่คือไดโนเสาร์ประเภทไหนใช่อันนั้นเขาเรียนรู้นะดวงดาวโอ้โหรู้ลึกรู้จริงทีนี้ที่น่าสนใจที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจคือเราเข้าใจว่าการเรียนการสอนเด็กเนี่ยเป็นการเรียนการสอนเนื้อหาพอเราเรียนกอไก่ก็ต้องท่องกอไก่ได้พอเราเรียนบวกลบก็ต้องทำบวกลบได้อันนั้นคือเนื้อหานะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยการเรียนการสอนเด็กเนี่ยเราสอนวิธีเรียนโอ้อันนี้น่าสนใจแต่วันนี้หมดเวลาเดี๋ยวต้องว่ากันต่อเรื่องของการสอนวิธีเรียน เราจะสอนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีเด็กๆที่เป็นเด็กสมาธิสั้นอยู่ในความดูแลรวมไปถึงคุณครูด้วยเดี๋ยวจะมีคำแนะนำมาให้ด้วยนะคะในครั้งหน้าอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรนะคะสามารถที่จะส่งข้อความให้เราได้ผ่านทางไลน์ค่ะเราขึ้นให้ที่ด้านล่างของหน้าจอแล้วนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับแพทย์แผนอนาคตวันนี้ขอบพระคุณนะคะนายแพทย์อรรถพลสุขันธพิรมณ์ณพัทลุงด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้คุณหมอและดิฉันสัตย์ศิชารัตนถาวรลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ